สวัสดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นตะโกโคนคู่นะครับสำหรับต้นตะโกโคนคู่ต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมขุดมาจากข้างถนนนะครับแถวบ้านนะครับแถวสกลนครนะฮะก็จริงๆขุดมา2ต้นนะครับอีกต้นนึงเนี่ยเป็นสวนป่านะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นโคนคู่นะครับมีไม้โคนคู่เนี่ยก็คือไม้ที่มี2ลำต้นนะครับออกมาจากลำต้นเมนต้นหลักต้นเดียวนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมจะให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่ามีลำต้นเมนอยู่ช่วงล่างนะครับแล้วก็พอขึ้นมาเด็ดหนึ่งก็แตกออกเป็น2ลำต้นแบบนี้เขาเรียกไม้โคนคู่นะครับครับผมสำหรับต้นตะโกโคนคู่ต้นนี้นะครับก็ผมเลี้ยงมาแล้วประมาณ4ปีนะครับยังไม่ได้ผ่านการตัดแต่งกิ่งอะไรทั้งนั้นนะครับทำแค่ดัดลำต้นเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ค่อยได้สนใจทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีไม้ค่อนข้างเยอะแล้วต้นนี้ก็ดูยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ณตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองหยิบขึ้นมาทำดูนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงที่หมดหน้าหนาวไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังอากาศร้อนใบตะโกก็จะเริ่มร่วงนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งไว้ก่อนตัดริดใบออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าลวดนะครับก็วันนี้ เริ่มมืดแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนดินไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนดินวันหลังเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทำไม้โคนคู่กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเคลียร์กิ่งจากกิ่งที่เป็นรากออกมาจากรากด้านล่างออกก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจะเล็มใบออกให้หมดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ริดใบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนักเล่นบอนไซทุกท่านถ้าเกิดจะริดใบนะครับหาผ้ามาคลุมตรงหน้ากระถางหน้าดินเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาท่านริดใบเสร็จจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บใบออกจากหน้าดินนะครับก็จะได้สลัดผ้าออกนะครับทีนี้มาพูดถึงต้นตะโกต้นนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคืออาจจะสงสัยว่าผมเลี้ยงมาตั้ง4ปีแล้วทำไมกิ่งก้านมันออกมาน้อยจังนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ดินนี่ก็คือดินที่ได้มาจากการขุดตั้งแต่แรกเลยนะครับกระถางนี้ก็อยู่แบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ของผมเองนะครับผมมองว่าในเมื่อเขาดินที่ติดมาเขาเนี่ยมันอายุมันค่อนข้างนานแล้วอยู่ในส่วนที่จำกัดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยหมดลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะโตได้ดีเท่ากับต้นไม้ในธรรมชาติที่มีการสะสมของอาหารหรือมีการเพิ่มของแร่ธาตุใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้นะครับต้นนี้ก็เลยหยุดอยู่แค่นี้นะครับก็ยังดีที่เขาไม่ตายนะครับยังดีที่แบบยังคงสภาพรักษาตัวเองไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงซะผมก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขานะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนให้ดูนะครับในคลิปนี้แหละนะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไปได้จะเข้าลวดก่อนนะครับเฉพาะกิ่งที่พอจะเข้าได้แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่แบบแทงยอดออกมาให้ผมเข้าลวดสักเท่าไหร่เลยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่นะครับจะคัดกิ่งใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวจะทำการลองเล็มกิ่งดูก่อนนะครับว่าจะกิ่งไหนพอจะเก็บไว้บ้างกิ่งไหนจะคัดออกไปบ้างนะครับแ
วันนี้อาจจะเปลี่ยนไม่ทันหรือดูก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนทันก็จะเปลี่ยนนะฮะโอเคฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจับเอียงกันดูนะครับเมื่อกี้ผมลองเอียงดูแล้วมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอ๋อก็วันนี้เป็นเช้าวันใหม่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ทำไปแค่ช่วงริดใบนะครับแล้วก็คัดกิ่งนิดหน่อยแล้วก็ผมลองจับเอียงดูนะฮะแบบนี้ครับดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับดูมีความผิวไหวมากขึ้นจริงท่านใดที่กำลังเริ่มตั้งทรงเริ่มมีไม้โครงสร้างประมาณเขียง1เขียง2เนี่ยลองพลิกมุมมองใหม่นะครับเพื่อให้เจออะไรใหม่ๆนะครับเผื่อว่ามันจะลงตัวมากขึ้นนะครับอย่างของผมต้นนี้อยู่ตั้งทรงตรงมาตลอด4ปีนะครับพอจับเอียงนิดนึงก็รู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการดัดทั้งสองลำต้นนี้นะครับเอาแค่ปลายนะครับให้มันตั้งขึ้นแบบนี้เหมือนเขาแบบว่ามีส่วนที่ผิวอยู่ตรงลำต้นแบบนี้นะครับล้อกันมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะดัดแล้วก็วันนี้จะเปลี่ยนดินนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ดัดลำต้นไปแล้วต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กนะฮะก็ บิดม้วนเกลียวด้วยนะครับต้นตะโกเนี่ยนะครับสามารถบิดม้วนเกลียวได้นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกิ่งค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วยิ่งถ้าก่อนบิดเนี่ยคุณงดน้ำนะครับทุกท่านงดน้ำเขาก่อนสักวัน2วันเนี่ยจะบิดง่ายขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้ผมหมุนได้เกือบรอบเลยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาบิดต้นใหญ่นะครับอันนี้เข้าลวดไปแล้วลวดเส้นเล็กไปบิดไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวเสริมลวดเส้นใหญ่นี้ไปอีกเส้นหนึ่งนะฮะโอเคมาดูกันเลยครับโอเคครับก็บิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ลำต้นนะครับก็ผมจะพยายามดูที่ระยะของลำต้นนะครับอย่างต้นเล็กเนี่ยเหมือนระยะเขาถ้ามองจากด้านนี้นะครับมันอยู่ด้านหลังของต้นใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองด้านข้างเนี่ยระนาบนะครับต้นเล็กเนี่ยจะเอียงมาด้านหลังนิดนึงนะครับส่วนต้นใหญ่เนี่ยผมอยากให้เขาโน้มมาข้างหน้าก็เลยบิดให้เขาโน้มมาข้างหน้านะครับเนี่ยครับจากลำต้นแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โค้งมาด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับตะโกต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กระถางเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ล็อกไม้ไว้เรียบร้อยตั้งทรงได้ประมาณนี้นะครับเอียงไปทางขวานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเติมดินลงไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนดินเป็นกระถางต้นตะโกโคนคู่นะครับต้นนี้ก็ปรับทรงมาเป็นแบบนี้นะครับเอียงนิดนึงแล้วก็บิดโค้งบิดงอด้วยนะครับก็วัสดุปลูกผมใช้เป็นหินภูเขาไฟล้วนนะครับเพื่อความโปร่งแล้วก็ต้องการรากฝอยที่เป็นก้อนนะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างโปร่งแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารบางอย่างนะครับที่อยู่ในตัวหินภูเขาไฟนี้นะครับก็ผมเคยทดลองแล้วนะครับใช้หินภูเขาไฟกับต้นตะโกเนี่ยทำสำเร็จมาแล้วต้นหนึ่งแล้วก็รากฝอยออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนดินให้กับต้นตะโกของผมนะครับก็พยายามจะใช้ตัวหินภูเขาไฟนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับทรงสำหรับฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าขั้นตอนใดที่ผมทำผิดพลาดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กูวันไซเวิร์กช็อปนะครับก็ขอลากันไปกับต้นตะโกโคนคู่ต้นนี้นะครับทรงสูงซะด้วย
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ